วัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับอยู่ใน Minecraft วงล้อ Mars Rider นะครับแน่นอนครับผมว่าวงล้อ Mars Rider รอบนี้นะครับเป็นทำการสุ่ม Mars Rider ซึ่ง Mars Rider ตอนนี้มันเป็นมอดเดิมที่ทุกคนได้อัปเดตมานะครับอัปเดตเยอะมากนะครับอัปเดตจนถึง Black Sun ล่าสุดอ่ะมาดูกันดีกว่าครับว่าตอนนี้นะครับผมเราจะทำการสุ่มคนแรกนะครับวันนี้เราไม่มีลีลิงนะครับเพราะลีลิงตอนนี้ก็พูดไม่ได้ครับพูดไม่ได้ใครที่อยากรู้ก็หลังไมค์มาแล้วกันครับโอเคครับมาคนแรกครับที่จะสุ่มผมจะให้ตัวคนที่ชื่อน้องเบนสุ่มก่อนแล้วกันน้องเบนมาน้องเบนสุ่มไฟเฮ้ครับมาไฟครับเดี๋ยวผมตัวไหนที่ได้ผมจะลบออกเลยนะครับนะเพราะว่ารอบนี้จะเล่นกันทั้งหมด5รอบนะครับต่อไปไอคิวครับมาเด็กใหม่ของเรามันก็ไม่ใหม่หรอกเก่าแหละมาไอคิวได้ตัวอะไรเอ็กซิตได้หมอได้หมอเลยได้หมอต่อไปครับตาผมครับตาผมตัวผมได้อากิโตโอ้โหไอเชียอากิโตโอเคครับมาต่อไปครับโลกิตของเราโลกิตได้เซเบอร์โอเคครับนี่มาเลยได้หมอครับอันนี้โอ้ยเฟดอากิโตมันไม่มีอาวุธใช่ไหมลางแหลกไม่มีเลยโอเคครับมาตอนนี้เดี๋ยวให้เวลาทั้งหมด30วินะครับแล้วก็ทำการสู้กันนะครับผมเดี๋ยวเวอร์บอร์เดอร์ทำการบีบไปเลยหนีเลยหนี30วิโอเคครับตอนนี้ต้องทำการวิ่งก่อนแล้วกันนะครับ30วินี้นะครับผมต้องหาทางเอาตัวรอดนะครับก่อนที่เวอร์บอร์เดอร์มันจะบีบนะครับน้องๆนะเราจะบอกว่าอยู่ตรงกลางครับได้ตบตัวอื่นได้อยู่ผมว่าอยากตบเซเบอร์กันเลยว่ะนะครับเริ่มได้เลยครับมาเริ่มก่อนเลยครับเปิดใครก่อนดิผมว่าไอ้นี่เลยนี่เอ้ยเอ็กซิตว่ะไอ้คิวเออคือตายโอ้มันตกกันไวเกินอ่ะเดี๋ยวครับมาหมุนต่อดีกว่าครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอหมุนคนแรกก่อนเลยนะครับก็คือตัวผมนะครับมาตัวผมคนแรกมาได้เดรดไอ้สัตว์มาตัวต่อไปครับไอคิวได้ไก่ไก่หมูไก่ชิแค่ชื่อก็ไก่หมูไก่ครับไก่พี่ล่างพี่หนุ่มชัชชาโอเคมาต่อไปไอ้เบนได้อะไรมาเลยนะกินฟองแฟกซ์ดำได้กินเฉยเลยไอ้เหี้ยมันกินฟอกแบกปั๊มตอบไอ้กิจได้ตัวอะไรได้เป็นตองเกอร์ไอ้เหี้ยคนโง่เลยตองเกอร์ไอ้เหี้ยตองเกอร์ตัวไหนวะเกอร์คนโง่เลยตองเกอร์ไอ้เหี้ยตองเกอร์ดาบแม่งตีได้22ไอ้เหี้ยเงาดาบนี่ไปพอเดี๋ยวเลวอนรับปีเลยไอ้เหี้ยดาบตีแรงเกินแล้วนี่ไปพอไปมึงอ่ะโดนเกียร์30 วินาทีไปดาบมึงเราจะมีน้องมาตอนนี้เดี๋ยวเราเตรียมพร้อมกันนะครับทุกคนครับไดเวอร์เราเป็นเบรดนะครับทุกคนคิดว่าเบรดเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่บอกว่าโอ้โหมันโอพีเหลือเกินนะเดี๋ยวครับเริ่มเลยดีกว่าครับเริ่มเลยมาคนแรกที่ผมต้องฆ่าว่าเราฆ่าสตองเกอร์ดีกว่าครับมันโง่ดิเฮ้ยไก่โดนเกียร์กูโดนเกียร์เฮ้ยไก่เพื่อไก่โอ้ยอ้าวไก่ดาบคุณดาเบจแค่7นะเว้ยน้องกับมึงอีกดาเบจทั้ง9ไอ้มันเป็นตัวเสี่ยมอ่ะพี่เห็นไหมเอ้ยเราฆ่าตัวเสี่ยมก่อนไหมน้องเฮ้ยฟ็อกแม็กนัมเอาฟ็อกแม็กนัมเฮ้ยยี่มันไม่ได้กี่โกงยี่มีต้องดูด้วยทำยังไงไอ้เย้กูโดนเกียร์กูโดนกินชื่อฟ็อกแม็กนัมโอ้ยสวยมึงเนี่ยไอ้ยี่ไม่ไหวแล้วไอ้ยี่กูยิงไม่ได้สัตว์น้ำหนึ่งน้ำมือหาโดนกูไหนเปรตมาเปรตนี่ลาทันเดรีบัคเกิลนี่ไอมึงเจอเบททองไอ้ฟมึงเกียกว่ามึงขอโดนกูไม่ไหวแล้วมึงอ่ะไอ้ฟองแม็กนัมมึงอยู่ไหนฟองแม็กนัมมันจะมาตึกไอ้เหี้ยมันโกยิงมันก่อนเอาเท้าออกเลยมึงอ่ะบินเฉยเลยโอ้ยสู้ไงอ่ะถ้ามันบินอ่ะไม่รู้ถอนเก้งดิไอ้มีเวลาแล้วโดดมีทำไมวะสตอกเกอร์ไต่มาดิสตอกเกอร์มันหลุดมาดิสตอกเกอร์เร็วอีสตอกเกอร์มันเกียร์ไอ้เหี้ยไอ้คิวโดนสตอกเกอร์เกียร์ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยสตอกเกอร์มันเกียร์ไอ้สัตว์เล่นมาเลยสตอกเกอร์ฆ่าน้องกูอ้าวโอ้ยยาวโอ้ยกูเล่นอะไรอยู่ดิมาต่อไปครับมาสุ่มกันต่อไปดีกว่าครับผมต่อไปเลยสุ่มมาต่อไปของโลกิตกันแล้วครับโลกิตได้ตัวเป็นคิบะเฮ้ยราชาแวมไพร์ฟินมาต่อไปเอาเป็นไอคิวแบกโง่แบกธรรมดาต่อไปเป็นเบนครับเบนมาเบนได้ตัวเป็นชินโอ้โหโง่แบกอีกไอ้สัส
มาต่อเป็นผมครับผมขอตัวเทพๆเลยดับเบิ้ลไปเซตโอ้เซตโอ้ยเซตโอ้โอเคเริ่มเลยครับไป30วิวิ่งหนีโอเคครับมาผมว่าวิ่งตายพวกนี้ดีกว่าวิ่งตายพวกนี้ดีกว่าพวกนี้น่าจะแบบว่าหน้าซัดหน้าซัดเฮ้ยผมเป็นเซตโอ้มันก็เทพเดี๋ยวมันก็แบบไม่ได้แย่นะมันก็วิ่งกระโดดได้ไวอยู่นะแบบดูดิกระโดดอย่างไวอ่ะวิ่งอย่างไวผมว่าแบบเก่งกว่าเลยด้วยสมัยใหม่ถ้าเกิดแบบนับในเรื่องแบบพละกำลังผมว่าน่าจะแรงพอตัวเลยอ่ะเซตโอ้นะถ้าเกิดเป็นเจมขยายร่างได้ทุกคนแต่ที่เซตโอ้มันทำอะไรไม่ได้เอาเริ่มเลยว่าไปตบขี้ปากดีกว่าครับปั่นไส้ตัวนี้มานานมาแล้วเลยขี้ปากเนี่ยนะที่ข่าวว่าตัวมันแวมพายมันแวมหรออเรียบร้อยไอ้น้องมึงอย่าดูถูกเซตโออย่าดูถูกเซตโออย่าดูถูกเซตโอเห็นตัวมันดูแบบจ้อยๆเนี่ยมันโหดนะเว้ยเซตโออ่ะทุกคนอะไรเฮ้ยแรงได้คิกโฟมกันมาเจอพันโอ้ยกินน้ำมะทองก่อนอะไรเจ็บโอ้ยเจ็บเกือบตายผมบอกเลยว่าแบบแรงมากทุกคนโอ้ยแบ็คมันตีอย่างแรงเลยเอ้ยโอ้ยกูตายก็เล่นกันมันเมานัวมากครับชินกับแบ็คผมว่าแบ็คน่าจะชนะชินนะเพราะว่าชินเนี่ยแบบพลังไม่น่าแรงเท่าแบ็คกับแบ็คมันแบบไอ้น้องบุดพลาดทิศเลยนะเว้ยไปแบ็คเล่นมันแบ็คโอ้โหตอนนี้ครับทางตันแล้วครับเป็นแบบว่าแบทเทิลรอยัลยิงครับเพราะว่าตรงนี้มันเข้าไม่ได้ไงทุกคนเลยอันดับไงต้องโดนบอร์เดอร์บีบมันรัวๆไงแบ็คก็ชนะผมว่าว่าแล้วเชียวแบ็คชนะแล้วก็ชนะรอบนี้ก็คือบัฟเฟอร์เดอร์แบ็คนะครับผมหรือว่าน้องคิวโซฮาร์ดมารอบนี้เลย3ราวนะครับมาราวต่อไปผู้ชนะก่อนผู้ชนะเลือกได้ตัวอะไรแบ็คซันแบ็คซันต่อไอ้กินเอาของให้หน่อยอันนี้เท่บอกเลยว่าเท่มากแบ็คซันมาต่อไปครับไอ้เบนอเมซันล่าง1นะไม่ใช่อเมซันล่าง2อเมซันก็งงมาต่อไปผมครับผมได้ตัวเป็นมดเขียว V3 มดเขียวโอ้บิดเว้ยเป็นมดเขียว V3 มาต่อไปครับเป็นไอ้กิจได้เป็นตัวเป็นโกลไรเดอร์เฮ้ครับมาถึงเวลาครับตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะต้องเอาชีวิตรอดก่อนนะครับผม30วินะครับก่อนที่เราจะทำการบวกกันการที่เราเป็น V3 นี่นะครับ V3 นี่พี่แกไปเรียนรู้กระบวนท่าในการชกต่อยทั้ง78กระบวนท่าท่านจะไม่ผิดนะคือถ้าเกิดในเนื้อเรื่องมันจะบอกว่าแบบไอเดียแม่งนักชกต่อยอ่ะแบบมันรู้ทั้ง78กระบวนท่าแบบท่ามันเยอะมากแต่แม่งชนะไปหมดไงประเด็นคือพี่เรียนมาทำไมแต่พี่แบบเหมือนหลังๆพี่เป็นกระสอบทรายตั้งแต่จบซีรีส์พี่มานะเริ่มเลยวะครับเริ่มเลยไหนคนอยู่ไหนก็หมดวะเฮ้ยตรงนั้นมีคนไอคิวไอคิวเป็นตัวอะไรนะผมลืมไปแล้วอ๋อคิวนี่แบ็คซันผมว่าร่างใหม่ไม่น่าจะอะไรขนาดนั้นเออแบ็คซันมีดาบนี่วะตีไงโดนบิดเบี้ยวมดเขียว V3ตีอย่ามาซ่อนในกระจกโอ้แรงโอ้ยเกือบตายสแตมก่อนอืมโอ้ยเกือบตายสแตมก่อนอะไรคิวอะไรคิวเอ้ยอะไรเอ้ยโดนไหลโอ้ยกินแก๊ปรัวๆเลยตอนนี้โดนไหลเฉยไอเดียอะไรเนี่ยแบ็คซันตีแรงจังวะนี่อะไรเนี่ยโหดนะเฮ้ยเรียบร้อยหรือแบ็คซันหรือแบ็คซันหรือผมต่อยกับแบ็คซันเรียบร้อยโดนดับบิลทับไอ้ยังมีสาวไม่ดองสมแล้วหนุ่มที่เอกเรียนมา78ขบวนต่อไปครับเหลือแค่2รอบนะครับผมต่อไปให้ผมก่อนแล้วกันนะเพราะผมชนะรอบนี้มาผมคนแรกขอซีโรวันไปแบกอาเอกมาก็อย่างนี้เจ้าชายดวงอาทิตย์เจ้าชายดวงอาทิตย์มาต่อไปครับน้องคิวเนี่ยได้ตัวเป็นไรเดอร์แมนตัวอะไรแล้วนั่นน่ะเธอไม่แม่มันโกงมีสามอีกต้องอธิบายก่อนนะแล้วแมนเนี่ยมันเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปต่อต้านองค์กรช็อคนีโอช็อคเกอร์เว้ยมันมือมันก็เลยถูกเอามือเนี่ยจุ่มลงไปน้ำกรดมือมันก็เลยหลุดเว้ยมันก็เลยแบบเปลี่ยนมือตัวเองให้กลายเป็นตะขอเหมือนกับตันฮุกอ่ะแล้วก็ใส่หน้ากากแค่นี้แหละไม่มีพลังแค่ใส่หน้ากากแค่เท่แค่นี้จริงดูคนดูนี่คนเห็นหน้ากูด้วยมันเป็นมนุษย์คือมันเป็นมนุษย์ธรรมดาเว้ยแค่แขนมันเป็นตะขอแค่นั้นเลยไม่มีเลยมันไม่ใช่มนุษย์ดัดแปลงอ่ะมันเป็นแค่คนธรรมดาจริงเว้ยมันกากตัวต่อไปครับไอ้เบนได้ตัวอะไรเบนได้ใหม่ๆนะเฮ้ยวิสัตเท่ตัวเพลงเปิดเท่มาต่อไปไอ้กิจครับตัวสุดท้ายครับกิจโอ๊ตอุ้ยฟอร์มเยอะอ่ะโอ๊ตก็ดีโอเคครับมาก่อนอื่นผมต้องกำจัดศัตรูที่ชื่อไรเดอร์แมนก่อนนะเฮ้ยกากไอ้เบนไม่กากโอ้ยกูเป็นบ
เจ้าชายพระอาทิตย์ก็เป็นแบ็กซันเลยน้องแบ็กซันนี่คือเอาจริงมันเหมือนเป็น V1 เป็น V1 ที่อัปเกรดขึ้นมาเออมัน V1 ที่ทำให้เนื้อเรื่องมันเท่กว่าเดิมมันดาร์กกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันเลยแบบออกเป็นแบ็กซันนะครับมาเริ่มเลยมานี่ผมขอไปไปเดอะแมนอย่าทำแบบนี้เลยเอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไรเดอะแมนไอ้เหี้ยไรเดอะแมนมันมีธนูให้หรอเฮ้ยเอาร้อยเอาธนูออกไม่ใช่หรอเฮ้ยกูบอกดาบมีธนูก็เรื่องของแม่มึงกูบอกไม่กินลูบันแล้วแม่ตับแล้วแม่ตบมันแล้วไอ้เหี้ยแล้วแม่แม่คอนโกรธแม่คอนโหดไอ้เหี้ยทำไมแล้วแม่มันถือมาจะไม่เหมือนในการ์ตูนไม่เหมือนในเนื้อเรื่องแล้วแม่คอนเถื่อนเลยเออเดี๋ยวนายไลท์แมนเราเป็นวิกก่อนเราจะให้ไอ้นั่นเป็นดูพลังของไลท์แมนหน่อยตามมาอยู่นี่เมื่อกี้เห็นอยู่ไอ้กิ๊ดเจอไลท์แมนกูหน่อยไหมมึงคิดว่ามึงชนะไลท์แมนได้ไหมไปโอ้ไอ้เหี้ยไลท์แมนโคตรโหดไอ้เหี้ยตัวเหี้ยเลยคุณไม่ได้ไอ้เหี้ยทำไมตัวโหดจังวะโอ้มึงตัวอะไรเนี่ยมาไอ้ยันน้ำแบบมันโถดจริงเลยน้ำแบบมันโถดจริงโอ้มึงดูดิมันตีกูสองทีเรื่องกูหมดแล้วอ่ะเป็นตายหรอเป็นตายหรอตายแล้วตายเพราะใครไม่ได้เมนไอ้ยันน้ำแบบโอ้โหเนี่ยมันปรับสกิลมาแล้วน้ำแบบโถดจังผมรอบต่อไปครับเมื่อกี้คิวชนะมาต่อไปครับตอนนี้คิวชนะเยอะสุดแล้วนะถ้าเกิดสมมติว่ารอบนี้ผมมาตีตื้นไม่ได้ผมมีโอกาสที่จะแซงคิวได้นะครับมาคนแรกคิวได้เลยเจเจขยายร่างได้ต่อไปครับผมแล้วกันผมเซมารูช็อกค่ะตัวมันก็เท่ไงตัวดูตัวกูดิเนี่ยมึงดูดิมึงเคยเห็นไหมเนี่ยโอจีอะโอในจอผมอะคือตัวผมอาจจะใหญ่รอใช่หรอไอ้กิตรีไวตัวใหม่ปะรีไวใหม่กับใหม่สุดต่อไปหอยเบนครับได้โอ้โหไปเริ่มเลยดีกว่านี่เริ่มบ้านนะเราเริ่มกันดีกว่าครับคนแรกเปิดอะไรเฮ้ยมันมีปัญหากับรุ่นพี่ฮองโกอ่ะเฮ้ยมันมีปัญหากับรุ่นพี่ฮองโกอ่ะเฮ้ยไอเด็กไม่สิ้นกินปากน้ำนมนี่มันเป็นปัญหากับรุ่นพี่ฮองโกอ่ะนะรุ่นพี่ฮองโกไม่ชอบมึงเลยแต่รุ่นพี่ฮองโกไม่ชอบมึงเจ็บบ้างไหมเต็มเป็นเจ็บเลยมึงมีปัญหาอะไรกับรุ่นพี่ฮองโกปะเรียบร้อยเป็นได้แล้วคิวมันเท่เหรอมาขบวนจับเป็นได้มาว่าไงนะตีไม่โดนตัวมันใหญ่เอ้าก็มึงเป็นเจอ่ะเนี่ยคนบอกว่ามองชาผมคือตัวมันฟาดคอไงน้องไปตายซะเราอ่ะอันนี้เห็นที่ตัวใหญ่นะหรอตายต้องตายต้องเกิดใช่ต้องตายแล้วเกิดใหม่เห็นคิวตัวใหญ่คิวแป๊บนึงนะขอตายก่อนเฮ้ยนี่ไงเห็นคิวตัวใหญ่คิวตัวใหญ่แล้วมันตีไม่ได้คิวตัวใหญ่แล้วคิวตัวใหญ่แล้วตายแล้วอ่ะมันตีไม่ได้เหลียวมึงไม่เกี่ยวกูไอ้ยังกระจอกกันแบบลูบันโอ้ยไม่มีท่าเลยเอ้ยเราตัวใหม่ไม่ใช่หรอตัวใหม่ไม่ใช่หรอฮะทำไมไงดีว่าเบนมันต้องตัวใหม่ไม่ใช่หรอเราอ่ะโอ้อะเราอะไรเสียบารูช็อกค่ะตาต่อไปครับตาต่อไปอีกตาหนึ่งอีกสักตาหนึ่งกันนะคลิปมันจะได้แบบนานๆมาตาสุดท้ายครับอันนี้ของเดี๋ยวคิวนะครับคิวคนแรกนะครับคิวได้ตัวอะไรโฟเซ่เอาวกาศมาโฟเซ่ต่อไปครับไอเบนบิวตัวโหดเลยบิวอ่ะมาต่อไปครับผมแล้วกันนี่ขอซีโนวันได้ไหมอะไรเดี๋ยวพ่อมึงขี้อยู่มีหนึ่งอัปเกรดซึ่งไอ้เนี่ยมันคือมีหนึ่งไม่ได้อ่ะไอ้กิดมาตัวโง่กูมาคาบุโตะมารอบนี้ผมว่านัวมันบอกเลยรอบนี้ผมบอกว่าขอแบบโอเปอเรเซ่เลยดีกว่าครับให้มันรวดเร็วเอ้ยมันวิ่งโคตรเร็วว่ะเฮ้ยคาบุโตะมันวิ่งไวจังวะเฮ้ยคาบุโตะมันวิ่งไวจังวะเฮ้ยเอ้ยลูมซีโอลูมซุปสกายไรเดอร์ไอ้ดังไอ้ดังไอ้ดังโอ้ตัวกูเป็นขยะมันลุมยิงสกายไรเดอร์กูเฉยเลยไปสกายไรเดอร์กูเป็นสกายไรเดอร์กูจะลงเป็นดำเหี้ยเลยกูโง่หรือเปล่าอะไรจะสู้กับรุ่นพี่เหรอวะเอ้ยไอ้บินหนีไม่ได้แล้วว่ะฮะเอ้ยไอ้เบนทำไรลากก่อนเบนเอ้ยก็ไปมีคนถูกขังปล่อยตายไปเอ้ยไปมันรอดมันผิดใครเนี่ยไม่ชอบมือก็เชียร์ตายซะไอ้โง่เอ้ยเรียบร้อยโลกิตายลูกพี่สไกรเดอร์ไม่ชอบมึงกูบินก่อนเอ้ย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 
ลุงน้องลุงซีโอลุงน้องลุงซีโออันนี้อันนี้ใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วซีโอใกล้ตายแล้วเว้ยโอ้ไม่ได้ไอ้ดอกไอ้ดอกไอ้ดอกเบิกช่วยไอ้กินมาดิกินมาดิไอ้ดอกไอ้ดอกไอ้ดอกโอ้ยบินจะตายสกายไรเดอร์กูบินก่อนสกายไรเดอร์กูบินแล้วเฮ้ยโคตรโกงเลือดจะหมดเมื่อไรก็บินขึ้นไปไอ้ดอกสกายไรเดอร์ไม่ชอบสกายไรเดอร์ไม่ชอบมึงมึงจะตายเร็วเว้ยเร็วไอ้โหเฮ้ยจุดแตกเฮ้ยจุดแตกจุดแตกคู่จุดแตกคู่ไอ้ยาลุมันไปครับโฟเซ่สุดอ้าวเรียบร้อยโฟเซ่ฝ่ายชนะครับรอบนี้ชุดระเบิดเลยยังเล่นกันได้กับชุดแตกอ่ะป้าเกินอ่ะเล่นกับชุดระเบิดโอ้สกายไรเดอร์กูตัวระเบิดเลยคือผมต้องพูดเลยว่าคาปุโตเนี่ยเวลาแคสออฟเทว่านะครับแต่พี่กิจเขาชอบแคสออฟเหมือนกันนะครับแต่แคสออฟไม่ได้ชอบคาปุโตแคสออฟนะเดี๋ยวชอบโอเคคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย